้นของเราเลยเดอะเบลล่าใช่ค่ะงานเซอร์ไพรส์ซิลลี่บาจาร์นะคะก็เป็นรุ่นสนีกเกอร์ค่ะเป็นสีแบบพาสเทลน่ารักนะคะใครที่อยากได้ก็แบบไปซื้อตามกันได้แต่ว่าตอนนี้ใกล้โซลด์เอาท์แล้วต้องรีบนิดนึงค่ะเรารุ่นซินเดอเบลล่าเรามีส่วนร่วมอะไรคะมีส่วนร่วมอะไรกับรุ่นนี้นะออกแบบช่วยเหลือใดๆก็คือไม่ได้ช่วยเขาออกแบบอะไรหรอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนังโฆษณาไงคือเหมือนเราอยากจะสร้างเขาเรียกว่าความแตกต่างเนาะใส่ชุดเจ้าหญิงไม่จำเป็นจะต้องใส่รองเท้าเจ้าหญิงเสมอไปสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เป็นสไตล์ของเราอาจจะไม่ใช่แค่สนีกเกอร์คนอาจจะอยากใส่แบบรองเท้าแตะหรือจะผ้าใบรุ่นอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตามสไตล์ของตัวเองได้เลยค่ะค่ะก็ได้ที่ช็อปบาจาร์ทั่วประเทศนะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้เขามีเว็บไซต์ค่ะมีพูดเท่านั้นโอ้ยไม่ทราบค่ะแต่ต้องรีบกันนิดนึงถ้าอยากใส่เหมือนซินเดอเรลล่านะคะซินเดอเรลล่าสวยมากเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะต้องโลออกเลยค่ะใส่แล้วจะสวยเหมือนเบลล่าไหมคะใส่แล้วสวยในสไตล์ของตัวเองค่ะนึกว่าตอบคำถามนางงามอยู่เบลล่าวันเกิดเป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็ดีค่ะที่จริงก็ค่อนข้างเรียบง่ายก็ไปทำบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยชวนแฟนคลับด้วยแฟนคลับก็เลยเซอร์ไพรส์ให้ก็แบบเหมือนจัดงานเล็กๆให้มีฟู้ดทรัคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวันที่ดีเป็นบรรยากาศที่ดีใช่คล้ายๆเลยเพราะว่าเหมือนแฟนๆก็คิดถึงแหละเราไม่ได้มีเวลาออกมาอีเวนต์อะไรอย่างงี้ด้วยหรือกับพี่ๆนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็แฟนๆแบบเฮ้ยขอเจอหน่อยนิดนึงไหนๆก็วันเกิดแล้วจะปีใหม่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนได้เป่าเค้กหลายก้อนมากเลยปีนี้หลายก้อนมากๆหลายปีแล้วได้นับไหมคะปีนี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้นับค่ะแต่ว่าของขวัญยังไม่ได้แกะเลยอะค่ะเป็นของขวัญตัวเองหรือเปล่าไม่มีเลยอะเพราะว่าแมวอะก่อนหน้านั้นไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชวนคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าการได้ไปพักผ่อนก็ถือเป็นของขวัญของตัวเองแหละแต่คุณแม่ก็คือเซอร์ไพรส์ค่ะก็ที่ดินใช่ค่ะก็เป็นทั้งได้เรื่องของการลงทุนด้วยเป็นทรัพย์สินด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ไม่ไหนเลยบอกได้ไหมนครพนมค่ะเพิ่งซื้อต้นเดือนเพราะว่าให้เบลอ่ะมาเซ็นเอกสารบอกแม่เอาเอกสารมาให้แล้วเบลอ่ะเอกสารอะไรอ่ะแม่แล้วมันเป็นแบบเบลจำหัวที่ดินได้เพราะว่าเบลอ่ะเคยเซ็นเอาไว้ใช่ปะอย่าบอกนะว่าซื้อที่ดินให้อ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วแม่ก็คงแบบโอ๊ยเซ็งลูกหนูดีเซอร์ไพรส์ไม่ได้แต่ก็เซอร์ไพรส์อยู่ดีค่ะพอแบบได้มาเป็นโฉนดแล้วจริงๆที่นี่ที่เคยไปดูด้วยกันไหมคะหรือว่าเคยไปดูด้วยกันค่ะส่วนมากทุกที่ที่เบลซื้อเบลพาคุณแม่ไปช่วยตัดสินใจด้วยค่ะคือด้วยความที่อยู่ริมโขงค่ะใช่แล้วก็เป็นเหมือนขนาดที่ดินที่เราแบบเหมือนมองเอาไว้ว่ามันเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินพอจะแบบทำอะไรได้อะไรตอนแม่ไปจ่ายตังค์รู้ไหมคะไม่ทราบไหมลูกไม่ทราบเลยเพราะว่าแม่เก็บเงินค่ะอันนี้เราเล็งไว้ไหมว่าต่อไปเราจะต่อยอดทำอะไรกับตรงนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะและที่จริงตั้งใจว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้แม่สำหรับแปลงนี้แต่แม่ชิงซื้อให้เราเป็นชื่อเราก็เป็นที่ดินแปลงข้างๆก็ได้เต็มแล้วหมดแล้วตรงนั้นมันใหญ่แค่ไหนแปลงไม่ใหญ่ค่ะ3มั้งคะ3ไร่3ไร่ตอนนี้มีกี่แปลงแล้วทั้งหมดที่มีสะสมไว้ไม่ได้นับอ่ะก็คือดีไม่ถึงขนาดนั้นมีครบไหมยังไม่ค่ะไม่ไม่ยังไม่มีนะไม่มียังไม่มีค่ะไปละค่ะต่อได้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 เออจริงป่ะเนี่ยเวลาหาที่ดินก็ถือว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงที่แม่เก็บไว้ให้เราใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแม่เขาก็ดูทั้งเรื่องการเงินให้เบลด้วยการวางแผนอะไรต่างๆจะซื้อแบบพวกลดหย่อนภาษีประกันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ดูให้หมดทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็แม่บอกไหมคะว่ากี่ปีเก็บได้ที่ดินผืนนี้อะคะอะไรนะแม่บอกไหมว่าใช้เวลาเก็บเงินกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยก็โอนเงินเลยอ่ะก็โอนเงินเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบที่ในเมืองจะแบบราคาไม่ได้แรงเท่าไหร่แบบจะไม่ค่อยได้ซื้อที่ในเมืองจะแบบฉีกออกไปนิดนึงติดริมโขงนะติดริมโขงแล้วเรามีอะไรให้คุณแม่ไหมพอทุกๆแบบวันเทศกาลเราจะแบบเซอร์ไพรส์คุณแม่คืนอะไรเงี้ยไม่มีเลยเจ้าค่ะปีนี้ยุ่งมากให้ความรักเนาะใช่คืออย่างปีใหม่ก็ไม่ไปเที่ยวไหนแล้วอยู่แต่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่าฟันคูดเจ็บข้ามปีค่ะเหงาปีนี้แม่เปย์เราหนักเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะใช่คงเห็นว่าแบบเบลทำงานเยอะแล้วไม่มีเวลาใช้เงินมันทำให้เราต้องแบบนี้ไหมแม่เปย์เราเยอะขนาดนั้นเราต้องเปย์คืนกับแม่อะไรอ๋อหรอคะแม่อะมีเงินเยอะกว่าเบลค่ะเพราะแม่เป็นคนเก็บเงินบ้านใหม่หรือเปล่าที่เข้าบ้านใหม่หรือเปล่าคะอะไรนะบ้านใหม่ที่เป็นของขวัญให้บ้านใหม่เนี่ยความจริงแล้วเบลจะเรียกว่าใครซื้อเป็นของขวัญให้ใครไม่รู้อะเบลซื้อให้แม่แต่ว่าหลายปีแล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่งแบบรีโนเวทเพิ่งทำอะไรข้างในเสร็จเพิ่งได้เลิกย้ายแถวแถวละแวกเดิมค่ะเพราะว่าคือแบบชินแล้วละแวกนั้นย้ายไปอยู่ยังเก็บหลังเก่าไว้ด้วยค่ะก็คือกะว่าจะอยู่ทั้งสองหลังเพราะมันอยู่ใกล้กันหลังนี้ก็ซื้อเก็บไว้นานแล้วซื้อไว้สักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่ากว่าจะแบบออกแบบแล้วก็เหมือนปุดรูรั่วของบ้านเก่าที่เหมือนตู้น้อยแล้วทำให้บ้านรกแล้วก็มาซื้อบ้านใหม่ที่แบบแล้วก็จัดสรรอะไรให้มันแบบเป็นที่เป็นทางมากขึ้นใช่ขอบคุณค่ะกว่าจะสวยอ่ะกว่าจะสวยรีโนเวทครั้งนี้คือแบบหมดไปเยอะหมดเยอะค่ะหมดเยอะแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยแต่ว่ามันงอกขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ตรงนั้นแบบมีแก้อะไรอย่างเงี้ยมีเปลี่ยนผู้รับเหมาด้วยก็แบบหลายอย่างค่ะ50มั้ยคะน้องบอกว่าไม่ถึงไม่ถึงแต่ใกล้เคียงเหยียบๆไม่ถึงไม่ถึงแต่มันก็ตรงใจกับที่เราอยากได้ใช่ค่ะเบลอ่ะไม่ค่อยชอบบ้านที่ใหญ่มากไงอยากได้แบบความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตรงไหนเหลือรีเควสต์ไม่พิเศษแบบปรับรูปผู้อยากห้องแต่งตัวคือความจริงแล้วมาสเตอร์เบดรูมควรจะเอาไว้นอนใช่ไหมเบลก็คือเอาเตียงออกแล้วก็ทำเป็นตู้ทั้งหมดเพื่อเก็บเสื้อผ้าให้มันเพียงพอว่าเท่าไหร่กี่ตู้คะตอนนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านตู้เก็บได้แบบเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้มันเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วเลยถ้าซื้อบ้านใหม่เนาะซื้อบ้านเพิ่มเพื่อขยายห้องตอนแรกอ่ะที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านเนี้ยเบลก็ลังเลว่าหรือว่าเราจะซื้อโกดังเอาไว้เก็บของอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็บ้านละกันบ้านละกันค่ะแต่ซื้อโกดังก็ไม่ผิดเราสวยแล้วรวยมากพี่ก็เคยบอกที่เราไปกดไลค์ของที่ไปคอมเมนต์ของเราทำงานให้เยอะแล้วก็รวยแล้วผู้ชายมามีเมื่อไหร่ก็ได้คือเราแข่งกับเขาไม่ได้เลยนะเพราะเขาอ่ะมีเป็นเจ้าของหมู่บ้านก็เลยแบบชื่นชมเขาตรงนี้ว่าแบบโอ้โหเธอชนะไปเลยแต่เธอไปบอกว่าชอบประโยคสุดท้ายของเมย์นี่คือจากใจจริงและมีหมู่บ้านเนี่ยคือแบบนี่ใส่ดีแล้วมีหมู่บ้านแต่เราก็ใกล้อยู่นะจะสู้เขาไหมล่ะจะสร้างหมู่บ้านให้เขาไหมอ่ะแต่เราก็ใกล้อยู่นะแต่เขามีหมู่บ้านเราถ่ายรูปไหมนี่ใส่ดีแล้วมีที่ดินแต่ไม่ให้ใครนะคะแค่มีเฉยๆค่ะเข้ามาให้กับเบลล่าแล้วเข้ามาให้เพื่อก็โอเคแต่ว่าไอ้ที่เป็นโฟกัสก็คือแบบเฮ้ยผู้ชายเรื่องหนุ่มแต่เราต้องรวยก่อนเออแบบนั้นไหมคะก็ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นนะก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตชิลๆค่ะก็ทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาแบบคนที่จะเข้ามาต้องรวยกว่าเบลไหมไม่จริงอะไรก็ได้ค่ะเราเลือกที่ความสุขและความสบายใจแต่ที่สำคัญต้องรวยใช่ไหมเดี๋ยวต้องรวยแล้วมีไหมคะคืออะไรอ่ะตอนนี้มีเริ่มยังอะไรนะเริ่มมีเข้ามายังคือก็มีถามแต่แบบเอาจริงๆมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะแบบพูดคุยอะไรกับใครขนาดกับแม่ยังแบบน้อยอะไรอย่างเงี้ยจริงก็แบบต้องนอนก่อนอ่ะยังคอนเซ็ปต์เดิมเลยกับคราวที่แล้วอ่ะใช่เพื่อนเพื่อนยังแนะนำไหมคะเพื่อนอ่ะถ้าเป็นเพื่อนสนิทเขาจะรู้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบวงนอกหน่อยก็จะฝากถามว่าแบบส่งโปรไฟล์มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาจริงๆเบลเกรงใจเขาเบลแบบเบลมันไม่ได้อ่ะมันแบบบางทีอ่ะนอนทั้งยังไม่ลบหน้าแบบน็อกไปแล้วฉะนั้นก็คือเวลาให้ตัวเองก่อนค่ะถ้าแบบเพื่อนไม่แนะนำแบบมาแสดงตัวเองมีบ้างไหมไม่ค่อยค่ะเพราะไม่ค่อยได้ไปเจอใครไม่ได้ไปเจอใครเลยถ้าเจอเพื่อนก็คือเพื่อนมาบ้านบอกเพื่อนเข้าไปว่าเบลอยู่ได้เบลอยู่ได้ค่ะเบลมีความสุขมากเบลได้รับกำลังใจที่ดีมากจากคนรอบข้างแล้วก็เติมเต็มเบลแล้วแล้วเบลก็รวยมากเองเถอะเดี๋ยวเขาเหมือนไส้เอาไม่ได้เจอต่อไปยังอยู่ได้เบลทำงานเยอะมากจนแบบเจ้าเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเบลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเอาจริงเบลก็แบบรักในงานที่ทำด้วยแหละแล้วก็ด้วยความที่โอกาสมันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็ปีนี้จะแบบ
ค่อนข้างจะจัดสรรเวลาแล้วว่าเราจะไม่แบบทำงานอย่างเดียวขนาดนี้แต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือการวางแผนเช่นแบบละครยังปิดไม่ได้มีเรื่องของปิดกองโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีแบบทับซ้อนช่วงที่ผ่านมาก่อนปีใหม่คือแบบไม่ได้นอนอ่ะนอนวันละ3ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากนอนก็เลยใช่เราประเด็นน่ะตอนปีใหม่ก็ตั้งใจนี่ยาวไปป่ะคะเนี่ยกี่นาทีแล้วคะปีใหม่ตั้งใจว่าอ่ะอยู่บ้านเลยไม่แบบไม่เจอเพื่อนไม่อะไรก็เลยไปขับฟันพุทธบังคับด้วยแบบขับฟันพุทธโอ้โหเกือบแอดมิดเจ็บมากเพราะว่าผ่าแบบบนล่างพร้อมกันแล้วแบบอักเสบมากแพ้ยาอะไรต่างๆถ้าแบบเลือดไหลไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยแทนที่จะได้พักผ่อนก็คือปวดฟันนี่เพิ่งหายค่ะถ่ายแล้วค่ะอาเบลขออนุญาตพี่ขออนุญาตก่อนไปหน่อยเพราะไม่เจอกันนานตอนนั้นที่มันมีแบบเรื่องแฟนคลับอาจจะแบบในสนามที่ตามไปในคลิปอ๋อไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะตีความไปอีกเพราะว่าเบลอะตอนนั้นจะบอกว่ามันเป็นเวลาประมาณตีห้าตีสี่ตีห้าซึ่งเบลอะก็คือต้องตื่นแบบเช้ากว่านั้นอีกใช่ไหมแล้วเบลก็คือเป็นหน้าง่วงค่ะแล้วก็คือนั่งรอพี่ๆช่างหน้าช่างผมอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เบลก็ชวนแฟนคลับมานั่งด้วยกันแบบจะมาพูดคุยเอนเตอร์เทนฉันเสียให้ฉันตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติก็จะคุยกันแบบแฟนคลับเขาชอบให้เบลกวนเขาเขาแบบเขาชอบเป็นการวันนั้นเราไปไหนครับไปกัมพูชาค่ะแล้วแฟนคลับก็น่ารักมาส่งแต่หลายคนก็แบบว่าเหมือนเป็นห่วงแล้วแบบเรื่องอาจจะลุกลามความเป็นไม่เลยไม่เลยเพราะว่าเบลแบบบอกคิวเขาให้เขามาใช่ใช่ค่ะไม่มีอะไรเราว่าทุกคนคงเคยเจอแหละใช่แต่ว่าคือก็มีแฟนคลับกลุ่มนี้นี่แหละที่จะคอยกันให้เบลใช่ว่าอะไรที่แบบเกินไปหรือไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันดูแลใช่เขาก็จะมีกฎของบ้านเขาว่าแบบต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากมีแบบขอบเขตขนาดไหนไหมคะคือก็ประมาณนี้แหละคือความจริงเราก็เป็นเบลกับผู้จัดการที่เหมือนตีกรอบเอาไว้ว่าเออประมาณนี้น่าจะกำลังดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเสร็จงานนี้เราก็จะมีเวลาให้แฟนคลับแบบเออเรามาถ่ายรูปรวมกันแต่พรุ่งนี้มีถ่ายละครมีเวลาให้แค่เท่านี้นะประมาณนี้ค่ะก็จะแจ้งให้ทราบกันก่อนใช่อย่าลืมไปอย่างไปลาวด้วยที่เราใส่พลาสติกแล้วคนลาวคือแบบชื่นชอบชื่นชมเป็นใหญ่เลยโอ้ขอบคุณค่ะเป็นอันนั้นเป็นที่ลาวตัดให้ค่ะก็เป็นพลาสติกลาวเลยใช่ใช่ค่ะก็เป็นรูปแบบของลาวเลยแล้วเป็นแบบร้านชั้นนำของลาวค่ะคนลาวต่างแต่ว่าภูมิใจที่ว่าคนดังในฝั่งไทยใส่ชุดลาวไปร่วมงานในประเทศลาวอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วยินดีมากกว่าค่ะเพราะว่าอันนั้นก็คือไปในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะของแอปธนาคารลาวมองเห็นคอมเมนต์จากแฟนคลับต่างประเทศเราคิดยังไงบ้างคะก็เบลไม่เคยได้อ่านอะไรเท่าไหร่เลยค่ะใจเลยอ๋อค่ะแต่ว่าเห็นว่ามีคอมเมนต์เยอะมากกับรูปนั้นเดี๋ยวจะกลับไปอ่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยงานในลาวแล้วก็มีกัมพูชาด้วยงานในอาเซียนที่สมดุลจากการที่เราเล่นภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสอันนี้มองว่าเราจะต่อยอดยังไงได้บ้างคะก็คือความจริงแล้วมีการติดต่อมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าคือทางประเทศเหล่านี้ค่ะคือเขาดูละครไทยอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบมันรู้จักเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมองว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นแบบเหมาะที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็บวกกับต้องไม่แบบเหมือนไม่ทับกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วด้วยค่ะมองเรื่องต่อยอดยังไงได้บ้างคะเบลล่าคือความจริงก็เดี๋ยวจะมีผลงานอีกเรื่อยๆนะที่แบบประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูกันมีโอกาสจะได้เห็นผลงานเราเป็นเล่นละครหรือเป็นภาพยนตร์โอ้เอางั้นเลยเหรอแต่ที่จริงก็ได้ค่ะก็ยินดีความจริงตอนที่ไปซาอุก็มีแบบเหมือนทีมเขามาถามว่าไม่สนใจมาเล่นแถวนี้ฝั่งนี้บ้างหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศมันเริ่มเปิดอะไรอย่างเงี้ยในอาเซียนมีติดต่อเรื่องละครเรื่องอะไรแบบนี้ไหมคะคือก็ที่จริงก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ตอบรับอะไรค่ะเพราะงานในไทยยังแน่นอยู่ใช่ค่ะก็มีก็แอบคุยอาจจะมีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยที่ทำกับต่างประเทศก็มีค่ะก็ทำงานมาอย่างหนักเพื่อเดี๋ยววันปีนี้มีผลงานที่ทุกคนดูค่ะซื้อที่เพิ่มไหมไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไม่มีจะอะไรอยากได้ได้ยากโอเคโอเคขอบคุณค่ะเบลล่าจริงจริงมีเรื่องนะคะขอความใจดำขอความใจดำมีหลายเรื่องมากแม่ไม่ได้ค่ะยังไม่เจอเพราะว่าคราวที่เราต้องงานมาจ่าใช่ไหมที่เจอกันเอามือถือพิจารณ์มือถือพิจารณ์ครับผมครับผมหนึ่งสองสามงานลาซาด้าวันไหนที่หนึ่งเอาใหม่ก็เลยได้ไปเหรอได้ไปเหรอ
จากครับผม1 2 3ครับเสร็จแล้วก็มีแบบอีกทีนึงอ่ะแบบเสร็จแล้วก็มี1 2 3สวยค่ะสวยค่ะแบบจากห้องนี้นะ1 2 3สวยมากสวยปังปังปังแล้วก็มีนะมีนะเป็นหมอละค่ะเวลาด้านนี้ค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวพร้อมโดนพร้อมค่ะฉันจะวาร์ปให้ไวนี่เรากิน